กลับภูมิลำนาในช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับโดยสุดมากก็หอบหิ้วสัมภาระกระเป๋าเดินทางเข้าของปากกลับไปให้กับญาติญาตินะครับอย่างเช่นนางสาวสมพิศปินสกุลก็บอกว่าที่ทํางาน,เ,นเริ่มหยุดปีใหม่แล้วจึงเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์ก็รีบมาจองตั๋วเดินทางเพราะว่ายังไม่มีคนเดินทางออก ออกไม่มากนักนะฮะรีบมาเดินทางเพื่อที่จะกลับบ้านเพราะคิดว่าช่วงนี้เนี่ยคนยังไม่มากนะฮะก็จะไปมากอีกสองวันอะไรประมาณนี้ครับทางด้านนายคำลาบบรรยงพนักง,งานขับรถกรุงเทพหล่มศักด์คนนี้บอกว่าทุกครั้งที่จะต้องขับรถระยะทางไกลก็จะมีความพร้อมทั้งการพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับโดยทางบขศก็ได้กำชับมาในเรื่องความปลอดภัยการควบคุมความเร็ว ขณะที่พลต,ตรวจตรีเพียรพงษวงสมานร,รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัจญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่2563โดยร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล2ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่บขอสอและอาสาสมัครกู้ภัยกว่า300นายในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้ครับ ขณะนี้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนขึ้นมาระดับเทียบเคียงกับสนามบินแล้วยกระดับขึ้นมา,มา,ม,ามาเยอะเลยครับมีเครื่องสแกนที่เ,เราคงจะเห็นอ,อ,อยู่บ้างที่มีคนร้ายหลบซ่อนไว้กับขบวนรถนะครับรถยนต์รถไฟรวม,มกระทั่งยาเสพติดนะครับงั้นบริษัทขนส่งได้เสริมการปฏิบัติเอาเครื่องสแกนเครื่องเอสรีมาตรวจ มาตรวจคนมาตรวจของอย่างนี้ก็จะทําให้การทํางานในการรักษาความปลอดภัยในยวทตทรัพย์สิน์ให้พี่น้องประชาชนได,ได้ดียิ่งขึ้นครับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจนะครบาลยางฝากเตือนประชาชนให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วยละครับเฝ้าร,ระวังช่องว่างการก่ออาชญากรรมต่างๆขณะที่ทางบกศก็เตรียมความพร้อมในการรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงปีใหม่โดยวางเมียรถบัสนะครับมีรถบัสรองรับ 2- 3,000พันต่อเที่ยว ก็รองรับพี่น้องประชาชนไปถึงวันละ1นึ่งแสนคนครับคือหลายคนจองตัว๋วม,มาตั้งแต่ก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ะจะเห็นว่าหลายพื้นที่น่ะเต็มไปหมดแล้วคุณเพราะนั้นใครที่จองไม่ทันเนี่ยเขาจะรอรถเสริมค่ะ,ะแล้วก็พนักง,งานขายตัวที่เวลาไปซื้อแล้วก็ไม่มีไม่มีรถแล้วในในระบบนะเขาจะให้ไปคอยแบบนี้แหละค่ะ,ะเพราะฉะนั้นใครที่ จะเดินทางก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางใ,ให้ดีๆที่สําคัญระหว่างเดินทางเนี่ยคุณช่วยเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ได้นะฮะมแม้ว่าบขอสอเขาจะมี gps คอยติดตามแล้วนะครับแต่คุณก็สามารถแจ้งได้นะถ้าเกิดเห็นอะไรผิดปกติมไม่ชอบมาพากล ก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ารถหนึ่งคันมีคนตั้งกี่สิบคนนะถ้าเกิดเราช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนี่ยก็จะสร้างความปลอดภัยให้มากขึ้นซึ่งมาตรการสําหรับคนขับรถเนี่ยเขามีอยู่แล้ว1คุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะ2คุณต้องมีคนเปลี่ยนระหว่างทางนะห้ามขับเกินห้ามขับแบบเราบพูดลับตาขับไม่ได้นะฮะห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกก่อนออกจากท่าเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คพวกนี้ให้เรียบร้อยใช่ค่ะเรื่องของสภาพรถก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะ